วัสดีครับตุ้มพินซี่เสด็จครับมานี่ครับผมสิมาแนะนำวิธีปรับเอฟเฟกต์นะครับบอส GT10 ครับปรับเป็นแบบเสียงพินครับเสียงคลีนเสียงพินตัวนี้คือเสียงกีตาร์ปกติครับบายพาสนะครับตัวนี้ทำไม่ต้องไปผ่านยังครับว่าต้องผ่านคอมคือบายพาสเต้ยครับนี่เราจะมาเสริมครับขั้นแรกครับเราจะใส่รีเวิร์บก่อนครับสำหรับผมจะใส่รีเวิร์บก่อนเห็นไหมครับรีเวิร์บนะครับนี่ครับนี่ครับพอมีเสียงรีเวิร์บเสียงมันกำมวลขึ้นมาแล้วครับเห็นบ่น้องพี่น้องปั๊บนะครับวิธีปั๊บตัวแรกเป็นนี่นะครับเบิ่งเอาตัวที่สองนี่ 5.25 ตัวที่สามนี่ 6.00 ตัวนี้วอลุ่มครับผมปล่อยมา63นะครับตัวนี้คือถ้าจะใช้รีเวิร์บหลายหรือน้อยอยู่กับตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายต่อไปครับต่อไปบวกดีเลย์ครับดีเลย์นะครับกดเข้าไปเลยนี่ครับเทมโปของดีเลย์นะครับตัวนี้ครับคาเบ็ดตัวขาวนะครับแล้วก็เลข3ครับ เห็นบ่เอาเข้าไปอีกหน่อยครับอย่างมั่วๆเนาะฟีดแบ็กครับตัวที่2ฟีดแบ็กนี่34ตัวที่3ไฮคัทนี่มันเป็นอะไรนะครับอ่านว่าอย่างบุวอลุ่มครับ70นี่ครับฟังนะครับมันมีอย่างหลายครับใส่ดีเลย์กับรีเวิร์บครับบัดที่นี่ถ้าแม่นเฮาอยากใส่ว้าวครับใส่ว้าวกะตัวนี้ครับตัวนี้เด้อพี่น้องเพิ่มว้าวสำหรับบ่าวไซส์พาสเซอร์ครับพาสเซอร์ตัวแรกผมเร่ง22ครับตัวที่2นี่50ตัวที่3ก็50ตัวสุดท้ายนี่80ผมยังไม่ได้ออกเลยเปิ่งนะครับเห็นไหมส่งไปว่าจังไหนครับดีเลย์กับรีเวิร์บกับใส่สังเกาครับแค่เอามาเพิ่มพาสเซอร์เข้าไปครับนี่ครับบวกพาสเซอร์ปึ๊บแล้วก็เซฟครับกดเซฟเลยเซฟคือวิดนะครับนะครับเสียงพินเสียงพินมีแค่ดีเลย์ครับรีเวิร์บครับแล้วก็บายพาสนะครับใส่เสียงกีตาร์ใส่เสียงสดๆจากกีตาร์เลยครับเฮาเล่นผู้เดียวนะจะคือว่ารีเวิร์บมันหลายครับแต่ว่าพอไปเล่นเข้ากันนี่มันจะพอดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มีสำนีเนาะครับพี่น้องสวัสดีครับ